สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Inception นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะมาไกด์ในส่วนของ UTTU ในแพท 1.5 ด่าน 29 กันนะครับก็วิธีผ่านจริงๆก็มีหลายวิธีอยู่เหมือนกันนะก็ถ้าเป็นถ้าสมมุติว่าเราเล่นทีมง่ายๆก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมดาวทีมดาวมันจะง่ายตรงที่ว่าเราชนะทางของตัวด่านนี้นะเพราะว่าเป็นมินเนอรัลหรือธาตุดินเนี่ยก็จะทำให้เราเล่นสู้ได้ง่ายนะอ่ะทีนี้ในการแนะนำส่วนของการ์ดก็ถ้ามีน้อง37ผมก็แนะนำให้ใช้เป็นเซตการ์ดนี้นะครับเซตการ์ดนี้ก็คือน้องอันเนี้ยการ์ดใบเนี่ยของเป็นมัชรูมคอลเลกชันเนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่ทำให้เพิ่มยูเรกาตอนเริ่มเทิร์นนะครับ2หน่วยก็คือเพิ่มค่อนข้างเยอะก็เหมาะน้องสาย7มากก็จะทำให้ออกเอ็กซ่าแอคชั่นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของใบที่2ก็คือพอใช้เอ็กซ่าแอคชั่นจะบวกม็อกซี่ให้กับทุกคนเลยอันนี้ก็จะช่วยปั๊มม็อกซี่ให้กับคนในทีมได้เพิ่มเร็วๆนะครับแล้วก็อันนี้สำหรับลิเลียก็จริงๆจะมีตัวเลือกหลายตัวเลือกนะครับจะเล่นเป็นอันนี้ผสมเรกูลัสก็ได้หรือจะเมื่อกี้ใช้อันนี้มันจะบอกว่าถ้าตัวดาวใส่เนี่ยจะได้คริติคอลดาเมจ 50% แล้วก็ตอนจบเทิร์นเนี่ยจะได้ตัวบัฟโคเลสซึ่งจะเป็นบัฟที่ทำให้อัลติเมทไหมเพิ่มอัลติเมทไหมนะครับ 10% ไอ้10หรือ15 15มั้งเดี๋ยวต้องไปดูที่การ์ดของเบอร์ตินนะครับอ่ะอันนี้ก็จะใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้หรือใครมีอันนี้ก็ใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าให้มีใบนึงที่เป็นตัวใบออกชั่นนะครับก็คืออันเนี้ยถ้าออกชั่นปั๊บจะได้ตัวดาเมจแรงขึ้น 4% อันนี้จะได้เป็นคีเรทกับคีดาเมจนะครับแต่ว่าคีเรทคีดาเมจมันเกินไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวการ์ดของเวอร์ตินจะบัฟให้นะครับก็สามารถเล่นอันนี้คู่กับอันนี้ก็ได้อันนี้จะได้คริติคอลดาเมจแต่แรกเลยก็ค่อนข้างดีนะครับส่วนของตัวที่3ก็เป็นฟรีสล็อตนะครับก็ตัวอะไรก็ได้ที่ตีแรงๆหน่อยอย่างอันนี้ผมให้ใส่ก็คือเพราะว่าอันเนี้ยก็ไม่รู้จะให้ใส่ตัวไหนนะครับก็ให้ใส่ตัวช่องตัวนี้แหละส่วนอีกใบหนึ่งก็อันนี้เป็นใบที่หมอพี่6นะครับก็คือทำให้ตัวอัลติเมทไหมเพิ่มอัลติเมทไหมก็คือความแรงอัลติแรงขึ้น 50% แล้วก็ตอนจบเทิร์นจะได้ม็อกซี่บวก1ทุกเทิร์นนะครับไอ้การ์ดใบแรกเนี่ยคือใส่ใครก็ได้มันบอกว่าจะได้การ์ดบัฟคริ1ใบหลังจากไม่ใช่หลังจากดิตอนเริ่มเทิร์นทุก3เทิร์นก็คือ3 6 9 12 15นะครับจะได้การ์ดนี้ก็คือทั้งไฟท์เราจะได้มากสุดก็คือ5ใบนะครับก็อันนี้กดไปมันก็ไม่สแต็กกันนะเพราะงั้นก็ทยอยกดไปก็ได้ครับเพื่อเคลียร์มอนเคลียร์อะไรซึ่งอันนี้ส่งผลแค่ตัวธาตุดาวเท่านั้นนะไอ้บัฟคีอันเนี้ยก็ตัวพี่6เองก็ไม่ได้ผลอะไรแต่ก็เราใส่ตัวธาตุดาวมาเยอะอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นไรนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของทูธแฟรี่การ์ดใบแรกอันนี้ผมยังหาการ์ดส้มไม่ได้แล้วก็ใช้นี้ไปก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรการ์ดมันบอกว่าจะทำให้ตัวสแตทดาวนานขึ้น1เทิร์นนะครับซึ่งก็คือตัวเบบี้ทูธตัวดีบัฟที่จะลดอัตราไม่อัตราคีดิลดการต้านคีแล้วก็ทำให้โดนคีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีเบบี้ทูธซึ่งก็มีแค่ตัวแฟรี่ทูธเนี่ยเอ๊ะถูกละทูธแฟรี่ทูธTooth Fairy นะครับที่มีตัว Baby Tooth เป็นบัฟก็จะทำให้ตัวที่อยู่ทางซ้ายสุดของเราได้ตัวของMoxie บวก1นะครับก็คือจะบัฟแบบเยอะเลยนะส่วนใบสุดท้ายอันนี้ก็เป็นใบของสายดาวเหมือนกันมันบอกว่าไอ้ใบเนี้ยก็ใส่กับใครก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เลยมันบอกว่าในตอนเริ่มเทิร์นจะทำให้ตัวละครดาวของเราอ่ะได้คริติคอลเรทบวก 10% ไอ้การ์ดเนี่ยมันก็จะบวกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้ามันเกินก็จะ
ก็เกินก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เดี๋ยวการ์ดเวอร์ตินจะแก้ในส่วนนี้ส่วนอีกใบที่อาจจะแนะนำก็คือถ้ามีช่องเหลือนะสามารถใส่การ์ดนี้ได้เป็นการ์ดมิสนิวบาเบลนะครับมันบอกว่าทุกๆ4เทิร์นจะได้การ์ดฮาร์ดออฟการ์เดียนเนี่ยก็คือจะเป็นการ์ดที่กดปั๊บจะล้างดีบัฟทั้งหมดเลยเอาไว้ล้างตัวดีบัฟฝั่งเราก็ได้แต่นี้มีพี่6อยู่แล้วก็สามารถล้างดิสอาร์มเองก็ได้นะไม่ต้องใช้อันนี้แต่อันนี้มันจะมีข้อพิเศษนึงอย่างนึงก็คือเวลากดใช้เนี่ยนอกจากล้างดีบัฟแล้วอ่ะมันจะให้ม็อกซี่เราด้วยบวก2ทั้งทีมก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมจะใช้การ์ดแผ่นเสียงนี่แหละ DJนะครับทีนี้ในส่วนของการ์ดเวอร์ตินการ์ดเวอร์ตินการ์ดหลักเราจะใช้อันนี้เลยซึ่งความสามารถก็คือมันบอกว่าตอนที่ใช้อัลติเมทเนี่ยจะเปลี่ยนให้ตัวคริติคอลเรทที่เกินเป็นคริติคอลดาเมจนะครับแล้วก็ตอนที่โจมตีติดคีย์เนี่ยจะทำให้ได้สแต็กของตัวคอเลสซึ่งจะทำให้ความแรงอัลติเมทแรงขึ้น 15% ซึ่งสามารถสแต็กได้ทั้งหมด10หน่วยนะครับแล้วก็จะถูกลบออกไปถ้าใช้อัลติเมทเพราะงั้นสาระของทีมนี้ก็คือเราจะสะสมเรียกว่าให้สะสมพลังให้ตัวของลิเลียนะครับที่จะสะสมความเขาเรียกว่าตัวดาเมจจากการ์ดใบนี้หรือจากการ์ดเลลานี่นะครับอันนี้เลลานี่หรือการ์ดเรกูลัสนะครับหรือจริงใส่คู่กันก็ได้เหมือนกันเราก็จะสะสมพลังไปเรื่อยๆในระหว่างทางเพื่อไประเบิดสุดท้ายในเทิร์นที่15นะครับเพราะว่าเทิร์น15เราก็จะได้บัฟอันเนี้ยอันนี้ก็จะบัฟเป็นคริติคอลเรท 150% อันนี้เราก็จะได้บัฟดาเมจแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคอร์เลสที่อีก15สแต็กก็จะได้อัลติเมทไหมก็คือความแรงอัลติเมทแรงขึ้นอีก 150% แล้วก็จะมีในส่วนของการ์ดใบนี้การ์ดลิเลียเนี่ยที่จะกดปั๊บเราจะได้คริติคอลเรทบวก100แล้วก็คริติคอลดาเมจบวก100นะครับซึ่งดาเมจมันจะล้นมากๆของสายดาวนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยในส่วนของด่านที่29นี้นะครับก็มันก็จะมีมอนที่เป็นลูกน้องแล้วก็เป็นมอนที่เป็นตัวหลักที่เราต้องฆ่านะคือเราสามารถฆ่าแค่ตัวนี้ก็ได้นะแต่เราไม่มีปัญญาฆ่าหรอกเพราะว่าอันนี้มันบอกว่าตัวมันมีลดดาเมจ 10% อยู่10สแต็กซึ่งก็คือลด 100% นั่นแหละว่าง่ายๆซึ่งเราจะลดมันได้ยังไงมันน่าจะเขียนอยู่ในนี้มันบอกว่าเข้าต่อสู้จะได้ไอ้บัฟเมื่อกี้10สแต็กแล้วก็ถ้ามีพรรคพวกตายจะเสียไป1สแต็กคือมอนในด่านเนี้ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดก็10ตัวพอดีก็คือมีอีก8ตัวแล้วก็ตรงนี้อีก2ตัวนะครับก็เป็น10ตัวก็ถ้าเราฆ่าหมดทุกตัวเดี๋ยวบัฟเนี่ยมันก็จะหมดไปแล้วก็จะไม่ลดความเสียหายละเพราะงั้นใจหลักๆก็คือเราจะฆ่าลูกน้องมันไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราสแต็กตัวดาเมจของลิเลียไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวตาสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเราเอาชัวร์เลยนะก็ไปกดเอาติในตา15เลยก็ได้เพื่อที่มั่นใจว่าตายแน่ๆนะครับซึ่งเลือดตัวนี้จะมีอยู่23,000นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่าจะได้จะตายไหม แต่จริงเราสามารถทยอยตีไปสักตอนที่ตัวลูกน้องตรงเนี้ยมันเป็นสัก1หรือ2อะไรอย่างเงี้ยก็พอตีได้อยู่นะเดี๋ยวผมลองไปเลยแล้วกันนะลองไปอันนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวตัวน้อง37จะออกตัวExtra Actionนะครับเพราะว่าได้จากบัฟการ์ด UTU เนี่ยก็จะได้ยูเรกา2หน่วยตั้งแต่แรกเลยทำให้เรากดอีก3สกิลเนี่ยก็จะทำให้น้องปลาได้เลยซึ่งการ์ดมันมาแบบนี้เราจะรีเลยนะเราอยากได้การ์ดลิเลียหรือไม่ก็การ์ด37เรากดลิเลีย
ในตัวลิเลียเองเนี่ยเวลาเรากดตัวของเนี่ยถ้าโจมตี1เนี่ยมันจะมีExtra Actionเนี่ยครับเพราะงั้นตัวการ์ดเรเลนี่หรือการ์ดเรกูลัสเนี่ยจะให้ผลดีมากเพราะว่าจะได้นับทีละ2เลยในช่วงแรกๆเราจะกดเอาติทิ้งๆไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันอันนี้เทิร์นที่3นะจะมี Eagerness Eagerness นี่จะเป็นไม่แน่ใจของอะไรเหมือนกันนะบัฟมันค่อนข้างเยอะนะแต่ damage bonus 4% นี่คือมาจากการ์ดเรลานี่แล้วก็ Coalesce นี่ก็มาจากตัวของการ์ดเวอร์ตินนะครับการ์ดเวอร์ตินอ๋อการ์ดเวอร์ตินมันมีอีก expect นึงก็คือมันบอกว่าเวลาเราตีติดคีย์เนี่ยจะเพิ่มสแต็กของโคเลสด้วยนะก็คือติดคีย์1ทีก็เพิ่ม1สแต็กแล้วก็ Eagerness อันนี้ไออันเนี้ยจะมาจากตัวการ์ดแผ่นเสียงที่จะเพิ่ม critical rate 10% ทุกตาเดี๋ยวตัวนี้เราตีค่าตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยถ้ามันได้ออกตัวสีเหลืองเนี่ยถ้ามันได้ออกเอาติปั๊บอ่ะมันจะเขาเรียกว่าเรียกว่าไงมันจะเอาติรัวเลยเพราะว่าพอเอาติปั๊บมันจะได้ม็อกซี่5แล้วมันก็จะเอาติรัวๆเลยเพราะงั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็รีบๆฆ่าไปด้วยแต่รู้สึกมันจะมีกันเนี่ยมันจะมีกันอัลติเมทนิดนึงนะเพราะงั้นจะตีอาจจะตีไม่เข้าเหมือนจะต้องให้ใครสักคนสกิดเอาติไปก่อนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันซึ่งพอหมดตัวสีเหลืองไปเมื่อกี้รู้สึกมันจะมีตัวเดียวมั้งตัวสีเหลืองนอกนั้นจะเป็นตัวสีแดงละตัวสีแดงนี่คือถ้ายิ่งเราตีไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีครั้งที่3มั้งมันจะเข้าสู่สถานะของunexpected error เนี่ยก็ทำให้ติดคีง่ายขึ้นติดคีแรงขึ้นนะครับก็ถ้าตีเยอะๆก็จะมันก็จะเจ็บไปเองอันนี้ถ้าพอยูเรกาเต็มเนี่ยการ์ดของตัว37มันจะยังไม่ออกนะเราต้องกดสกิลอะไรสักอย่างนึงเนี่ยพอกดปั๊บเดี๋ยวสกิล extra action จะก็จะออกเองนะนี่เราหลีเอาการ์ดลีเลียเราก็กดจริงๆเราควรจะกดอย่างอื่นไว้ก่อนเราไม่ใช้6แล้วกันถ้ามีการ์ดน้องเห็ดเนี่ยก็จะทำให้เล่นง่ายถ้าใครมี37นะถ้ามี37ก็จะต้องดูเป็นตัวๆไปว่าจะใช้การ์ดอะไรเดี๋ยวพอกดเอาติพี่6เนี่ยก็สกิลน้อง37ก็จะออกแล้วเอ็กซ์ตร้าแอคชั่น37ก็จะออกนี้จริงๆเราสามารถกดเอาติทิ้งไปได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวมอนมันน่าจะไม่รู้ว่าจะตายไหมอะนะก็ลองดูไปก่อนไม่ต้องรีบมากนะครับก็ค่อยๆไปคือถ้ามันยังเหลือเทิร์นอีกเยอะเนี่ยอย่างน้อยเราเผื่อไว้สักเทิร์นที่10เนี่ยก่อนเทิร์น10เนี่ยเราสามารถกดสกิลลีเดียได้นะเอาติเนี่ยเพราะว่าตัวลีเดียเองอ่ะเก็บแป๊บเดียวสแต็กของโคเลสที่เพิ่มดาเมจของสกิลอัลติเมทมันแป๊บเดียวมันก็เต็มละเนี่ยเต็มละ10เต็ม10ละนี่เทิร์นที่6เทิร์นจริงมันเต็มแล้วเทิร์นที่แล้วละก็สามารถกดทิ้งได้นะเพราะว่าบางทีมันจะบล็อกช่องการ์ดเนี่ยทำให้สกิลการ์ดมันเวลากดสุ่มเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเนี่ยเวลากดสุ่มแล้วสกิล1ไม่ขึ้นสักทีเรากดตีตัวไหนก็เหมือนกันแหละจริงๆเราสามารถกดไอ้นี่ไปได้เลยนะก
ดไอ้นี่เอาติปั๊บน่าจะตายตัวนี้ก็ได้มั้งไม่เอาตัวนี้ให้มันตายดีกว่าเดี๋ยวสังเกตว่าแรงทะลุนรกเลยนะครับแสนสองนี่ผลจากการใช้การ์ดตัวการ์ดเพิ่มคินะการ์ดดาบแดงอ่ะเพิ่มดาเมจค่อนข้างเยอะอันนี้โดนใบ้เราสามารถใช้6ล้างได้หรือใช้สกิลของรูทแฟรี่ล้างก็ได้เหมือนกันถ้าเรากลัวเอาติไม่ติดก็กดใส่ตัวนี้ก็ได้นะเรากดใส่ตัวนี้ก็ได้จะได้ติดสุกว่าไม่ติดคีย์เหมือนเดิมโอกาสน้อยนะที่จะเอาติไม่ติดถ้าเรากดสกิลใส่ตัวที่มันมีลดคีย์ส่วนสกิลวิหกก็คิดซะว่าเป็นของแถมเราไม่ได้หวังอะไรมากแต่สังเกตว่าเอาตีก็กลับมาอีกแล้วเพราะว่ามีตัวบัฟม็อกซี่เยอะแยะเลยลูกน้องนี่โดนน่าจะตายตลอดนะสภาพนี้แหละแต่จากที่ดูนี่ผมว่าใส่การ์ดเลนนี่น่าจะแรงกว่าการ์ดตัวเรกูลัสนะเพราะว่าเหมือนผมลองมาก่อนแล้วการ์ดเรกูลัสจะไม่แรงขนาดนี้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนอะไรเซตติ้งอะไรบอกไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะตัวนี้มันจอกท่าแล้วก็ฆ่ามันไปนะเอาก็เดี๋ยวพี่6ล้างแล้วเดี๋ยว extraction ออกก็น่าจะฆ่าไปเองแหละจริงๆเรารีก่อนดีกว่าอ่ะได้สกิลลีเลียมาเรากด6ล้างนี่กดเอาติかがり火が上がるまで。数の世界へようこそ。ただの気よし。ถ้าเก็บม็อกซี่เร็วขนาดนี้ก็ผมแนะนำว่าก็กดได้จนถึงเทิร์นสัก12ก็น่าจะยังกดเอาติลีเลียเล่นได้อยู่นะอันนี้พี่6ก็เอาติจริงๆเอาติ2ตัวเนี่ยควรจะตายแล้วเรารีการ์ดเพื่อหาการ์ดลีเลียดีกว่าการ์ดสกิล1ไม่ออกคือถ้ามันไม่ออกก็กดอะไรไปก็ได้นะสกิลลีเลียน่ะกดพี่6กดอันนี้แล้ว extraction ก็น่าจะออกอีกรอบนะあなたたちの魂はあまりに偏っている。早急に修正しないと。はい、ブルー。แสนหนึ่งแบบยังไม่ได้กดการ์ดดาบเลยนะ。จริงๆอันนี้ก็ถ้าเก็บได้ครบ10สแต็กเมื่อไหร่ก็ปล่อยเลยก็ได้กดดาบแล้วก็ปล่อยเอาติลีเลียได้เลยนะตอนนี้มันอยู่ที่4ใช่ไหมก็กดอีกกี่ครั้งอ่ะหลีไม่ได้ละไม่เป็นไร
ถ้าหลีไม่ได้ก็ค่อยๆเล่นเราจะเก็บการ์ดทูตแฟรี่ไว้ด้วยนะเอาไว้กดเพิ่มคิเลตอีกเพื่อให้มันได้บัฟเพิ่มอีกกดแบบนี้ก็เดี๋ยวน้องก็จะปาเอ็กซ์ตร้าแอคชั่นอีกเพิ่มม็อกซี่อีกあなたたちは無理数がやりません。あなたたちは無理数なの？うん。先輩カーレリンとコステールもこう。อันนี้ก็กดการ์ดนี้เล่นก็ได้นะเดี๋ยวนะหีแตกละ7ใช่ไหมจริงๆเราสามารถกดอันนี้กดนี้นี่ครับแล้วก็ที่6ก็เต็มพอดีไว้กดตาหน้าก็ได้เดี๋ยวดูกันว่าเอาติของทูตแฟรี่จะแรงแค่ไหนนะครับเผลอลีเลียยังไม่ทันได้ปล่อยเอาติเลย 43,000ลีเลียยังไม่ทันได้ต่อยไม่ได้ปล่อยเอาตีเลยโดนดีบัฟแบบนี้เราก็กดล้างเอานะเราลีกันโอเคมีสกิลล้างเสร็จปั๊บกดอันนี้ก็จะปาดาวผมว่ามอนมันจะตายก่อนนะเนี่ยยังไม่ทันได้เอาตีเลยมาน่าจะต้องกดละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายละเราจะกดบัฟสุดเลยนะก็คืออันนี้หวังว่ามันจะไม่ตายนั่นแหละทูแฟรี่นะเราจริงเราอยากกดอันอื่นด้วยนะแต่ว่ามันน่าจะตายละเดี๋ยวผมจะกดแค่นี้ก็ดูกันว่าดาเมจจะเท่าไหร่เนี่ยตาย 240,000ก็นั่นแหละฮะอันนี้ผมเล่นไปหลายรอบแล้วก็ต่อให้มอนมันเลือดเราฆ่าลูกน้องมันจนถึงเทิร์น14เทิร์น15เลยนะก็ถ้าเราเก็บสะสมพลังมาขนาดเนี้ยเรากดการ์ดบัฟกดคอนฟิวชั่นเพื่อลดคิอัตราคิทำให้โดนไม่ใช่ลดอัตราคิดิเพิ่มอัตราคิอีกอะไรอีกเนี่ยเต็มไปหมดอ่ะก็นั่นแหละ 200,000 กว่าอันนี้คือทันเดรัสขัด1นะอันนี้คือทันเดรัสขัด1ทันเดรัสขัด1นะครับแต่อัพเต็มนะก็ถ้าขัด3ก็จะง่ายกว่านี้เยอะแล้วก็ถ้าสมมุติเดี๋ยวนะเหมือนกันแหละแค่จะอธิบายเฉยในส่วนของถ้าสมมติมีอันนี้ ID นี้ไม่มีนะ ID นี้ไม่มีถ้าสมมติว่าเรามี Voyager แล้วกันสมมติว่าเล่น Voyager นะเราจะสามารถเล่นในอีกแบบได้ก็คือในส่วนของการ์ดนี้ก็ในส่วนของการ์ดไอเวอร์ตินอันนี้นะครับ Off Island Visitor เนี่ยก็จะมันจะมีในเรื่องของบัฟ Solemn Recitation ก็จะเป็นบัฟเนี่ยได้เริ่มเทิร์นจะได้ทุก1หน่วย1สแต็กแล้วก็มันบอกว่าถ้าเวลาเราใช้ท่าการ์ดสกิลอะที่การ์ดสกิลธรรมดานะที่ไม่ที่มันต่างชนิดกันก็คือสมมติเราใช้ Attack กับ Debuff หรือใช้การ์ด Counter กับ Attack หรือใช้การ์ดบัฟผสมดีบัฟอะไรเงี้ยมันจะเพิ่ม2สแต็กของตัวSolemn Recitation นะครับก็
จะทำให้ซึ่งไอ้บัฟเนี่ยมันจะทำเพิ่มเรื่องของอัลติเมทความแรงอัลติเมทนะครับ 10% ซึ่งเก็บได้ถึง99สแต็กซึ่งจริงๆมันเก็บไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันมีเทิร์นไม่มากนะตัวที่ใช้อันนี้ได้ก็ถ้าเป็นเล่นทีมดาวเหมือนกันนะสูงแล้วใครมี Voyager ก็สามารถใช้ได้ซึ่งไอ้ดีนี้ไม่มีซึ่งพอใช้ตัวของ Voyager เนี่ยก็จะสามารถเรียกว่าก็ใช้การ์ดเรลานี่เนี่ยแหละแล้วก็จะมีในส่วนของการ์ดทีวีผมไม่มีบ้างทีวีต้องไปดูข้างนอกในส่วนของการ์ดทีวีอยู่ข้างล่างอ่ะการ์ดTTTนะทีวีนะเรียกว่าทีวีจริงมันมีอันนี้อันนี้ก็มีมันบอกว่าอันนี้จะเปลี่ยนตัวคิดที่เข้าเลทที่เกินให้เป็นคิดที่เข้าเดเมจก็คือเหมือนการ์ดเวอร์ตินนั่นแหละแต่แค่อันนี้เป็นรูปแบบของการ์ดนะก็เพื่อว่าเดี๋ยวคิดเลทมันจะเกินแน่ๆแหละเพราะว่าอย่างที่บอกคืออันนี้เราไม่ต้องใช้ทีวีเพราะว่าเรามีตัวการ์ดเวอร์ตินไงแต่ถ้าสมมติเราเปลี่ยนไปใช้การ์ดตัว of island visitor ก็มันจะไม่มีในส่วนของตรงนั้นเราก็จะเปลี่ยนตัว DPS หลักของเราที่จะรอระเบิดอัลติเนี่ยไปใช้การ์ดนั้นแทนแล้วก็มันจะมีเรื่องบัฟคิเลทจากตัวการ์ดแผ่นเสียงก็การ์ดเนี้ยก็จะทำให้เราเรียกว่าเพิ่มคิเลทไปเรื่อยๆทุกทานะก็ถ้าเทิร์นที่15ก็จะเพิ่ม 150% น่ะซึ่งก็เปลี่ยนไปเป็นในส่วนของคริติคอลดาเมจค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เวลาเล่นในการ์ดออฟไอแลนด์เนี่ยสมมติว่านี้เป็นผมมีการ์ดทองไหมเนี่ยไม่มีเลยอ่ะสมมติว่าไอ้ลูกแก้วนี้เป็นออฟเป็นตัวการ์ดทีวีแล้วกันนะอันนี้เราจะต้องสลับตำแหน่งนิดนึงนะเพราะว่าตัวที่เราจะบิวเอาเตียห้ามใช้เอาติเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนกว่าจะถึงเทิร์น15พอถึงเทิร์น15เราถึงจะเริ่มใช้นะก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้สำหรับทีมดาวโอเคครับมาในส่วนของทีมพิษกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นทีมเบสิกพิษก็คือมีตัวสีพืชจริงๆก็อันนี้ก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ก็ได้นะจริงๆเป็นแค่ตัวพืชอะก็โอเคละแต่ว่าถ้ามีใครมีโซเทบี้มีตัวของน้องเจสสิก้าน้องกวางเนี่ยนะก็จะโอเคเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้สนใจเลยหรอกเราสนใจแค่เรื่องการ์ดนี้นะครับ ก็คืออันนี้มันบอกว่าถ้าใส่กับตัวพืชเนี่ยตัวผมจะเรียกว่าน้องเด็กหลอดแนะนำว่าอย่างน้อยควรจะมีการ์ดเด็กหลอดส้มเนี่ยสัก2อันแล้วก็มีการ์ดทองสัก1ถึง2อันก็จริงๆแต่อย่างเงี้ยคือผมฟาร์มมาเยอะละก็ถ้าใครฟาร์มแบบนี้ได้ก็ผมว่าก็สบายสบายแน่นอนดาเมจนี่จะทะลุทะลวงมากนะมันบอกว่าทุกๆ2ถ้าตัวพืชใส่เนี่ยแล้วเข้าต่อสู้ทุกๆตอนเริ่มเกมก็คือเริ่มเข้าต่อสู้แล้วก็ทุกๆ2เทิร์นนะครับจะแปะพิษให้กับศัตรูทุกตัวโดยที่ความแรงเนี่ยจะอยู่ที่ attack 80% นะอันนี้คือสำหรับการ์ดสีส้มถ้าเป็นการ์ดสีทองซึ่งผมมีไหมนะไม่มีแฮะการ์ดฟ้าเนี่ยไปใช้นะ 40% เองเบามากแนะนำให้ใช้ทองหรือส้มเท่านั้นซึ่งอันนี้ผมกดเปลี่ยนทำไม่ในส่วนของการ์ดนี้การ์ดสมุดการ์ดสมุดบีคอนบูมนะครับมันบอกว่าตัวพืชเนี่ยเวลาตัวพืชที่ใส่นะถ้าใช้เอาติปั๊บจะแปะพิษแปะ3พิษให้กับศัตรูเป็นเวลา2เทิร์นก็คือจะมีพิษโผล่มาเพียบเลยนะอันนี้ก็เป็นการ์ดอีก1การ์ดสำคัญเหมือนกันที่จะแปะตัวของพิษให้ได้เยอะๆนะทุกตัวจะใส่เหมือนกันหมดแต่จะต้องมี1ตัวที่จะต้องใส่การ์ดนี้การ์ดเนี้ยมันบอกว่าทุกๆตอนเริ่มเทิร์นจะทำให้ตัวพืชของเราอะทำเจเนซิสดาเมจแรงขึ้น 10%
ก็นี้ก็จะช่วยบัฟให้ในแต่ละเทอร์เนี่ยเวลาแปะพิษก็จะแปะพิษแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยระเบิดด้วยสกิลของตัวโซเทบีก็จะแรงมากๆส่วนในการ์ดเวอร์ตินก็ใช้การ์ดเจ้าเก่านะครับการ์ดนี้มันบอกว่าเวลาตัวพืชโจมตีเนี่ยจะทำให้ศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ย เพิ่มระยะเวลาของตัวสแต็กพิษเพิ่มขึ้น1ซึ่งก็จะทำให้นานยิ่งนานขึ้นไปเรื่อยๆสแต็กยิ่งเยอะเวลาตัวโซเทบีระเบิดพิษเนี่ยมันจะเอาทั้งหมดเลยนะสูตรแล้วไปขึ้นเป็นพิษแล้วเป็นเลข10อย่างเงี้ยมันก็คือเอาพิษทั้งคูณ10เลยก็คือ attack 80% คูณ10เลยนะก็จะเยอะมากเราไม่คิดดีเฟนซ์ด้วยเพราะเป็น Genesis Damage อ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับสำหรับทีมพืชวิธีเล่นก็จะเหมือนทีมดาวเลยนะครับก็พาลูกไปพางตีตัวแม่ไปพางอันนี้เราก็แปะพิษไปเรื่อยๆนะเราต้องคอยแปะนะถ้ามันมีเลข1เนี่ยควรจะแปะซ้ำละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเลข1มันจะหายไปนะเราก็ที่เหลือเราก็ตีลูกเลยก็ได้2ลูกน้องก็ติดพิษค่อนข้างแรงนะแล้วก็จริงๆถ้าเป็นสกิลหมูเราก็เล็งตัวหลักตัวโซเนโต้ก็ได้รอให้ตัวของสกิลมันกระเด็นไปโดนตัวข้างหลังเองนะถ้าโดนใบก็เป็นต้องสนใจอะไรก็ใบก็ใบไปจริงๆคือจะบอกว่าเราเล็งแค่ตัวแม่มันไปก็ เดี๋ยวให้พวกตัวข้างหลังก็โดนพิษตายกันไปเองอะนะตายละคือถ้ามีเด็กหลอดส้มเนี่ยมันแรงมากอ่ะเรามีอัลติแล้วกดไปนะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นแล้วก็ระวังตายกดฮิวด้วยเพราะว่าทีมนี้ถ้าไม่ได้ใส่ตัวรีเจนแบบที่6หรืออะไรอย่างนี้มาก็เลือดก็จะลดไปเรื่อยๆนะเพราะไม่ได้มีฮิวอะไรจะแปะพิษไปอะไรไปนะกดเอาติก็เนี่ยจะแปะพิษเยอะเลยเอาติโซเทบี้ห้ามกดนะจริงๆเราไม่ต้องระเบิดตัวเทบี้ก็เดี๋ยวมันก็ติดพิษตายไปเองอ่ะจริงๆแล้วแค่ต้องระวังเนี่ยไอตัวข้างหลังเนี่ยอย่าให้มันเอาติได้แล้วกันเล่นแบบชิลๆเลยนะทีมพืชด่านนี้นะถ้าด่าน30ก็จะมีวิธีเล่นที่ต่างไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ต่างมากหรอกกดเอาติอันนี้คือสังเกตว่าผมไม่ได้ตีตัวหลังเลยนะเดี๋ยวมันติดคิดตายกันเองดูเลขผิดเลข15เลขอะไรแล้วเนี่ยฟิตกัดแบบไม่สนใจเรื่องของไอ้บัฟอันนี้เลยนะลดดาเมจเนี่ยเพราะมันเป็นเจเนซิสดาเมจอันนี้เรารีเลยแล้วกัน
ถ้ามีสกิลโทเรบี้กดโทเรบี้ก่อนนะจะรีเจนเลือดมาจากอะไรเราก็ไม่สนใจนะเนี่ยจะตายแล้วยังไม่ทันกดโซเทบี้เลยจริงๆรอโซเทบี้ชนไปเลยก็ได้เพราะว่ามันน่าจะไม่รอดแล้วแหละตาเนี่ยเดี๋ยวเรากดอันนี้นี่เอาโซเทบี้ชนไปเลยค่อนข้างง่ายนะครับทีมทิพย์ถ้าใครมีตัวพืชที่มันครบเยอะๆหน่อยก็ดีครับหายไปเลยอ่ะ 600,000 ป่ะ 600,000 หรือ 60,000 อ่ะคือเลขมันอาจจะขึ้นไม่ครบนะเพราะว่ามันพวกเจเนซิสแอมเบียนมันชอบขึ้นเป็นเลขตามจริงอ่ะเมื่อกี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่อ่ะช่างมันเถอะนี่ก็นี่เลยนะครับทีมนี้ก็จะเล่นง่ายๆก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับสำหรับทีมดาวกับทีมพืชนะถ้าทีมมีทีมบีสก็ทีมบีสสำหรับทีมบีสผมจะเทียบยากนิดนึง คือตอนไลฟ์ผมเล่นอันนี้ที่ตัว A9 ไม่ได้ใส่ไซคิวอะนะเล่นผ่านไปได้ไงก็ไม่รู้ทีมบีสผมไม่มีเลยเหรอทีมบีทหลักๆการ์ดหลักๆของทีมบีทก็คือการ์ดชาเมนนะครับควรไปฟาร์มมาให้ได้แต่ตัวการ์ดชาเมนนี่มันจะมีความแปลกๆนิดนึงนะตัวการ์ดชาเมนถ้าเป็นสีส้มมันจะเวลากดเอาตีจะได้ม็อกซี่ทุกคนด้วยแล้วก็ได้ติเบียดไหมทุกคนนะที่เป็นเผ่าบีทได้บวก1แต่ในส่วนของการ์ดสีทองการ์ดสีทองฟาร์มมาเยอะๆเลยตัวการ์ดสีทองเนี่ยมันจะได้ attack 1ไอ้ attack 50แล้วก็สแต็กมันก็จะได้น้อยกว่าหน่อยแล้วก็ได้ตัวม็อกซี่เฉพาะตัวเองนะซึ่งก็ถามว่าจริงๆเราสามารถให้ตัว DPS หลักที่เราจะใช้เอาตีบ่อยๆอ่ะให้ใส่การ์ดดีได้เพราะมันได้ attack เพิ่มน้อยนึงก็โอเคนะแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ใส่ส้มไปให้หมดเลยก็ได้แต่ ID นี้ผมมีส้มอยู่ใบเดียวนั่นแหละก็สามารถเล่นอย่างนั้นได้ก็ปกติผมจะใช้ตัวสวิตฮาร์ดเป็นตัวหลักอะนะก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามได้กับเกี่ยวกับทีมบีทนะแล้วก็นี่สามารถเข้ามาถามได้ในส่วนของตัวใน Discord นะก็ใน Discord ผมจะมีวิธีผ่านด่านของด่าน30ด้วยเผื่อใครไม่อยากรอคลิปนะก็จะมีผมเองเนี่ยแหละที่มาแปะคลิปมาแปะวิธีเล่นของตัวเองมีคุณชิบิเนี่ยที่เขาจะมาช่วยไกด์ให้นะมีหลายทีมเลยวิธีผ่านก็ถ้าใครสะดวกเข้ามาดูก่อนก็เข้ามาดูก็ได้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็คงจบลงที่ตรงนี้แหละครับก็ใครมีข้อสงสัยก็ถามในคอมเมนต์ใน Discord หรือที่ไหนก็ได้แล้วแต่แล้วกันใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมได้นะครับขอบคุณครับ